สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษมาดูกันนะคะว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะเกิดอะไรกับคุณเมษนะคะในเดือนนี้นะคะมีจุดที่น่าสังเกตก็คือว่าจะมีการเดินโคจรถอยหลังของดาวพระเสาร์นะคะจะเดินถอยหลังเนี่ยในวันที่20มิถุนายนนะซึ่งดาวพระเสาร์เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานของคุณเมษเป็นหลักนะคะและนะคะก็จะมีดาวพุธนะคะที่จะโคจรเดินเร็วนะปกติดาวพุธเนี่ยวงโคจรของท่านเนี่ยนะคะก็คือ1เดือน1ช่องราศีเดือนนี้โคจรย้ายถึง2ช่องราศีนะคะก็คือเป็นการโคจรเดินเร็วนะไฟเขียวเลยนะคะโคจรเดินเร็วเดินเสิร์ชนะคะในวันที่2มิถุนาและในวันที่18มิถุนายนนะคะคือย้าย2ช่องราศีส่วนดาวพระอาทิตย์นะคะก็จะโคจรย้ายนะคะในวันที่15มิถุนายนค่ะในเดือนนี้นะคะคนเมษนะคะดาวประจำตัวดาวพระอังคารเนี่ยโคจรได้ตำแหน่งที่น้อยที่สุดนะคะเป็นตำแหน่งนิดตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยให้คุณนะเป็นตำแหน่งที่น้อยด้อยอ่อนค่านะอย่างดาวพระอังคารเนี่ยจริงตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยกล้าแข็งขยันให้ทายพระอังคารนะการที่ดาวอังคารโคจรเดินในตำแหน่งที่น้อยที่สุดก็อาจจะทำใหในเรื่องของการขยับขยื่นเคลื่อนไหวบางคนอาจจะแบบว่าทำงานคล่องตัวไปนู่นไปนี่ชอบเดินทางมีความคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่ามันมีโอกาสหรือมันมีช่องทางหรือขยับขยื่นน้อยลงนะบางคนก็อาจจะอยู่ติดบ้านมากขึ้นมีอะไรให้ทำกับเรื่องของครอบครัวหรือว่าทำงานก็อาจจะแบบว่าทำงานอยู่ในออฟฟิศมากขึ้นนะคะไม่ค่อยได้ขยับขยื่นไปไหนจากที่เคยได้ออกกำลังกายมากก็อาจจะรู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนแรงไม่ค่อยอยากจะขยับขยื่นไปไหนนะก็คืออังคารคือความคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยนะคะมันน้อยลงกว่าเดิมนะการขยันการกล้าแสดงออกนะก็จะรู้สึกว่าน้อยอ่อนแรงลงถ้าเปรียบดาวอังคารเป็นบุคคลเป็นนักรบนะในสมัยโบราณนะนักรบที่ได้ตำแหน่งนิดอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นนักรบหน้าแถวนะอาจจะเป็นแค่ทหารเกณฑ์นะ อยู่ในช่วงท้ายแถวปลายแถวประมาณนี้นะอันนี้คือดาวประจำตัวของเราโคจรได้ตำแหน่งนิดนะในช่วงของเดือนนี้แต่ก็ยังโชคดีนะคะที่มีดาวพระศุกร์เนี่ยนะคะโคจรมากุมนะคะพระศุกร์กับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันถึงแม้นะคะว่าเราจะอ่อนแรงด้อยค่านะแต่ก็มีคนเรียกว่ามาเป็นพละกำลังให้กันกับเรานะดาวศุกร์เนี่ยมาจากช่องปัตตานีและช่องกระดุมพระนะเรื่องของคู่เรื่องของการเงินโคจรมาสัมพันธ์กับเรานะเช่นนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจะขยับขยื่นไปไหนเลยก็อาจจะไหว้วานคนใกล้ชิดนะเป็นคนแบบไปหาเงินหาทองนะหรือว่าไปทำเรียกว่าไปทำงานแทนกันก็ได้นะหรือว่าช่วงนี้รู้สึกอ่อนล้าอ่อนแรงนะไม่มีอารมณ์เลยนะรู้สึกท้อแท้ท้อถอยก็ยังมีคนใกล้ชิดนะหรือพอที่จะมีเงินจับจ่ายใช้สอยไปทำเขาเรียกว่าไปหาความสุขให้กับตัวเองได้ก็เลยมองว่าถึงแม้ตัวเองโคจรได้ตำแหน่งนิดนะก็ยังมีดาวคู่มิตรมีคนที่มาช่วยแซะนะมาช่วยเขย่านะมาช่วยเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจทำให้เรารู้สึกว่าโลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นมีแรงมีความกระชุ่มกระชวยนะหรือที่เรารู้สึกอับเฉาไม่อยากจะไปไหนนะอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนั่นเองนะคะอันนี้คร่าวๆนะสำหรับตนุลักษณ์นะคะดาวพระอังคารที่นี้มาดูสิคะว่าในเดือนนี้นะเรื่องงานจะเป็นยังไงที่เปรยไว้ช่วงต้นคลิปนะคะดาวการงานดาวเสาร์เนี่ยในปักนี้จะโคจรเดินถอยหลังนะจริงๆการเดินโคจรเดินถอยหลังถือว่าเป็นการเดินโคจรผิดปกติของดวงดาวนะคะซึ่งดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นตัวแทนของความเหนื่อยความหนักความทุกข์อยู่แล้วนะคะการโคจรย้อนหลังเดินถอยหลังแล้วก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันคาดเกณฑ์นะคาดเดาลำบากนะมันเป็นเรื่องของงานที่ไม่ได้เดินหน้าอีกต่อไปมันจะเดินถอยหลังนะก็จะทำให้คุณเมษนะหลายท่านนะก็จะรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้งานมันน้อยนะคะงานมันมีอุปสรรคนะคะอาจจะต้องกลับไปแก้ปัญหาเรื่องเดิมๆหรือต้องกลับไปยืนอยู่ในจุดเดิมๆอะไรที่เราเคยเริ่มต้นมานะคะมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างทำให้เราต้องกลับไปคิดทบทวนนะกลับไปดูนะกลับไปเริ่มอะไรบางอย่างนี่คือการโคจรเดินถอยหลังในเรื่องของการงานและดาวเสาร์เนี่ยท่านก็จะโคจรเดินถอยหลังแบบนี้ไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคมคุณเมษเนี่ยดังนั้นในช่วงเวลานี้ถ้าใครนะที่กำลังทำงานมันกำลังดี
มาเลยนะคะแต่ทำไมอยู่ดีๆมันจะเริ่มรู้สึกว่ามันจะมีทรายแล้วว่าเอ๊ะมันเหมือนจะค่อนข้างจะแผ่วลงนะก็ให้คุณเขาเรียกว่า forecast ไปเลยนะคะว่าดาวการงานเนี่ยจะเดินถอยหลังไปจนถึงเดือนตุลาคมดังนั้นการลงทุนอะไรใหม่ๆที่คุณกำลังจะริเริ่มแล้วมองว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังละกันนะคะประมาณมิถุนาถึงตุลาเนี่ยนะจะเป็นช่วงที่เราจะเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะดาวการงานเดินถอยหลังนะคะและปัจจุบันดาวอังคารดาวประจำตัวของเราก็โคจรเป็นนิดนะคะแสดงว่าเรามีกำลังน้อยถึงยังมีตัวช่วยคือดาวศุกร์เนี่ยมาช่วยแต่ตัวเราอะต้องพึ่งคนอื่นไงแล้วงานมันก็ยังแบบเดินไปข้างหน้าได้ไม่ชัดเจนการงานจะเดินหน้าอีกทีเนี่ยนะคะก็ต้องรอไปเลยประมาณเดือนพฤศจิกายนนะอันนี้คนเมษจึงต้องระมัดระวังและในช่วงเดือนนี้ดาวพึ่งจะเดินถอยหลังนะคะจะเริ่มแสดงผลละดาวเสาโคจรสัมพันธ์กับดาวเกตที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะดาวเกตเนี่ยท่านเป็นดาวที่เร่งนะอยู่กับดาวดวงไหนเร่งให้ดวงนั้นนะมีคุณสมบัติของดาวดวงนั้นมากขึ้นดาวเสาคือความทุกข์นะโทษทุกข์ให้ทายเสาเหนื่อยหนักเครียดอืดยืดเยื้อนะเชื่องช้าก็จะเป็นแบบนั้นมากยิ่งขึ้นไปอีกนะในช่วงเวลานี้ดาวเสาโคจรสัมพันธ์กับดาวราหูและดาวพฤหัสที่ราศีเมษด้วยนะเป็นเกณฑ์โยกนะเสาราหูดาวคู่มิตรใหญ่นะคะที่คุณกำลังทำอะไรอ่ะแบบโหโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ยักษ์เลยนะคะมันอาจจะต้องกลับมานะคะทบทวนอาจจะไม่ได้เดินไปข้างหน้าหรือมันมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องกลับมาแก้ไขอีกทีนะคะอันนี้จึงจะต้องระมัดระวังนะอันนี้คือข้อเสียแต่ข้อดีก็ยังมีนะข้อดีก็คือว่าก็อาจจะมีหลายท่านนะที่อาจจะมีโอกาสนะได้นะกลับไปนะคะจับงานใหญ่ที่เคยคุยค้างกันเอาไว้นะคะงานใหญ่ที่เคยคุยค้างกันเอาไว้ที่ล้มนะที่พับโครงการไปนะก็อาจจะมีโอกาสนะต้องเป็นงานที่ใหญ่มากนะเพราะว่าดาวเสาร์โคจรสัมพันธ์กับราหูเรียกว่าดาวคู่มิตรใหญ่ดาวเสาร์โคจรสัมพันธ์กับดาวเกตนะคะเป็นแบบอะไรที่เร่งคือมันจะต้องเป็นเรื่องใหญ่มากๆที่มันไม่เคยสำเร็จเนี่ยนะอาจจะมีโอกาสได้กลับไปล้างมือนะคะกลับไปคุยนะกลับไปหยิบเรื่องนั้นขึ้นมาปัดฝุ่นนะคะแล้วก็ลงมือทำมันอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าการปรับกลยุทธ์อะไรบางอย่างนะคะแล้วก็จะเหนื่อยนะจะเหนื่อยจะหนักนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นในลักษณะนี้นะคะมองว่าคุณจะมีการเขาเรียกว่าโอกาสเติบโตนะแต่ดาวเสาร์ท่านก็จะให้ผลนั่นแหละเพราะว่ามันจะไม่ใช่ว่ากลับไปหยิบมาทำแล้วได้เลยจะไม่ใช่คุณสมบัติของดาวเสาร์คือความเชื่องช้ารอคอยยาวนานนะคะแต่เมื่อคุณอดทนทำไปแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการคือความสำเร็จความยิ่งใหญ่นั้นเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะเริ่มเรียกว่าทำในช่วงเวลานี้แล้วจะเริ่มส่งผลนี่ก็คือช่วงที่ดาวเสาร์เดินเป็นปกติก็จะประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะใครมีโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆที่คิดไว้ยังไม่ได้ลงมือทำนะคะหรือล้มพับโครงการไปลองกลับไปทำดูนะคะแต่ก็ยังเขาเรียกว่าต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลานะกว่าที่มันจะกลับมาเขาเรียกว่าได้หยิบนะได้จับในเรื่องของความยิ่งใหญ่จริงๆก็จะประมาณช่วงปลายปีนะคะและนะคะดาวอังคารที่เป็นดาวประจำตัวของคุณเนี่ยโคจรเขาเรียกว่าส่งเกณฑ์ถึงดาวเสาร์ด้วยนะเป็นเกณฑ์8นะอังคารกับเสาร์เป็นดาวคู่ศัตรูกันนะคะหลายๆท่านจึงต้องมองในเรื่องของการปรับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงนะเชนนะคะการเขาเรียกว่าอาจจะเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานบางคนนะอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเลยนะทำจากทำงานออฟฟิศออกมาทำงานอะไรของตัวเองก็ได้นะไม่มีความขัดแย้งนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการงานงานน้อยงานเหนื่อยงานหนักนะคะแต่ถ้าทำงานเดิมๆนะที่เรียกว่าไม่สำเร็จอ่ะอันนั้นจะเอากลับมาทำใหม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นงานปัจจุบันมองว่าหลายท่านน่าจะมีปัญหามีอุปสรรคนะในเรื่องของการงานมองว่าการงานไม่เด่นแล้วกันนะคะสำหรับคนเมษนะในปักนี้มาดูเรื่องของการเงินนะคะดาวพฤหัสนะคะเป็นตัวแทนการเงินของคนเมษโคจรเป็นราชาโชคนะก็แสดงว่าการเงินดีนะคะการเงินดีได้นะเราโคจรสัมพันธ์กันกับดาวการเงินด้วยนะมีเหตุนะให้นะมีเรื่องของการใช้เงินไปนะกับเรื่องของคนภายในครอบครัวนะคะหรือคนในครอบครัวนะคะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าได้เงินอะไรมาบางอย่างนะคะหรือมาช่วยเหลือเจือจุนนะเราหรือบางคนก็อาจจะแบบ
ได้ปล่อยได้เขาเรียกนะปล่อยเช่าคอนโดอาจจะได้ในช่วงเวลานี้ก็ได้นะมองว่าเรื่องของการเงินนะคะโคจรดีนะคะได้ราชาโชคโคจรเจอดาวคู่มิตรนะคะแสดงว่ามีนะได้อยู่นะในเดือนนี้แต่ดาวที่ลอยในช่องการเงินนะเลข1เลข4เลข0นะเป็นดาวที่ลอยอยู่ในช่องการเงินในช่วงเวลานี้เลข1เลข4อาทิตย์พุธเนี่ยนะคะก็จะโคจรนะคะอยู่ในช่องการเงินแค่ช่วงครึ่งปักแรกนะพอครึ่งปักหลังเนี่ยนะก็จะเริ่มทยอยย้ายนะมาอยู่ในช่องของคำว่าสาชาแทนนะดังนั้นในช่วงครึ่งปักแรกนะคะมองว่าเรื่องของการเงินโดดเด่นกว่าช่วงครึ่งปักหลังนะนะคะครึ่งปักแรกเนี่ยนะก็เงินที่มาจากเรื่องของอาทิตย์ก็คือหน้าที่การงานนะคะคนที่ทำงานประจำนั่นแหละนะคะก็ถ้าเกิดทำงานที่เกี่ยวข้องกับดาวพุธด้วยเป็นเซลล์ขายนะก็มองว่าขายได้ขายคล่องนะอาจจะได้เรื่องของเงินคอมมิชชั่นนะได้เรื่องของเงินที่มาจากเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญานะคะหรือถ้าเกิดใครไม่ได้ทำงานประจำนะคะงานที่เกี่ยวข้องกันกับดาวพุธนะคะเรื่องของการสื่อสารการค้าขายการเจรจานะคะการขายเนี่ยนะก็มองว่าโดดเด่นสำหรับคนที่ทำงานในลักษณะนี้นะคะรวมถึงคนที่ทำงานกับดาวอาทิตย์ก็คือคนที่ทำงานกับกลุ่มข้าราชการกลุ่มพนักงานประจำนะคะหรือที่ค้าขายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวอาทิตย์นะดาวธาตุไฟเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะก็มองว่าโดดเด่นในช่วงครึ่งปักแรกนะแต่พอครึ่งปักหลังอาทิตย์และพุธเนี่ยจะโคจรย้ายออกจากช่องการเงินละทำให้ช่องการเงินของเรามีแค่ดาวมฤตยูอยู่ดาวเดียวนะจากเดิมที่ในช่วงต้นปักโหมีทั้ง3ดวงเนี่ยนะคะก็แสดงว่ามีโอกาสในเรื่องของการได้เงินมานะในลักษณะรูปแบบหลากหลายนะคะแต่พอดาวอาทิตย์พุธออกนะคะในช่วงครึ่งปักหลังนะก็มองว่าการเงินโดดเด่นน้อยกว่านะในช่วงต้นปักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงครึ่งปักหลังเนี่ยเน้นไปในเชิงของดาวมฤตยูนะคนป่วยคนเจ็บคนตายความเสียหายนะธุรกิจที่เป็นพวกต้นน้ำอ่ะนะทั้งหลายเหล่านี้นะอย่างเคมีพันธุ์นะคะอะไรที่มันเป็นดิบๆต้นน้ำเลยยังไม่ได้แบบแปรรูปนะคะกลุ่มนี้ก็มองว่าโดดเด่นนะสำหรับคนเมษทีนี้ดาวการเงินเนี่ยดาวศุกร์นะคะโคจรร่วมกันกับดาวประจำตัวของคุณนะคะ63เนี่ยนะคะอยู่ในช่องคำว่าพันธุอุ้ยมีเกณฑ์นะคะบางทีอาจจะมีโชคนะกับเลขบ้านเลขรถก็ได้นะคะอันนี้ลองดูนะคะหรือนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนแม่เนี่ยนะคะอยู่บ้านเยอะนะคะอาจจะมีการปรับปรุงบ้านนะคะหรือว่าใช้เงินนะไปกับเรื่องของบ้านเรื่องของรถนะคะบางคนก็อาจจะมีการซื้อนะซื้ออะไรเข้าบ้านนะตกแต่งบ้านทำบ้านให้มันสวยขึ้นหรือมีเกณฑ์การเดินทางไปนู่นไปนี่นะคะก็คือพันธุจริงๆมันเป็นที่อยู่อาศัยอะค่ะเราอาจจะแบบว่าเดินทางไปพักผ่อนไปเที่ยวไปท่องเที่ยวที่ตรงนั้นตรงนี้นะก็ใช้เงินนะคะหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะรีโนเวทบ้านก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้ในส่วนเรื่องของความรักนะคะดาวพฤหัสเนี่ยกับดาวตัวคุณเนี่ยเลข6เลข3นะดาวคู่มิตรคู่จรร่วมกันเลยนะคะในช่วงของปักนี้มีเรื่องที่เราจะต้องทำอะไรบางอย่างด้วยกันนะเป็นเรื่องของครอบครัวนะหรือเรื่องของทรัพย์สินนะต้องทำอะไรบางอย่างด้วยกันนะแล้วก็มองว่าถ้าใครมีคู่ในช่วงเวลานี้นะคะก็มองว่าคู่มีอิทธิพลเหนือกว่าเรานะเพราะว่าตำแหน่งของคู่เนี่ยได้ราชาโชคนะคะแต่ตำแหน่งของตัวคุณได้นิดนะเขาเป็นอะไรที่เราพึ่งได้และเขามีศักยภาพมากกันกว่าเรานะคะเขาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะเป็นเรื่องของความรักที่มีอะไรต้องทำร่วมกันละกันนะหรือต้องช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรกันบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องของคนภายในครอบครัวอะไรบางอย่างนะทีนี้ในช่องปัตตานีมันไม่มีดาวลอยนะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเลข8เลข5เนี่ยจะส่งกระแสมาถึงในช่องคู่ครองเช่นเดียวกันและส่งกระแสถึงตัวคุณด้วยนะเลข8เลข5มันเป็นดาวเรียกว่าดาวคู่ขัดแย้งกันนะราหูคือสายดาร์กพฤหัสคือพฤหัสนะคะคือสายขาวนะมันจะแบบว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้มันมีเรื่องนะที่อาจจะต้องแบบเหมือนต้องเคลียร์ต้องคุยต้องคิดหรือมันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้แต่คุณกับเขานะคะคุณกับคู่เนี่ยจะจับมือนะคะหรือมีตัวช่วยนะแต่อาจจะมีปัญหาเหนื่อยหนักทุกข์อาจจะมาจากเรื่องของบริวารก็ได้นะคะหรืออาจจะมาจากเรื่องของความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของอะไรที่เราแบบสูญเสียไปอาจจะเป็นบ้านรถงานหรืออะไรที่เรารู้สึกว่า
มันมีเรื่องของปัญหามันมีเรื่องของอุปสรรคนะเกิดขึ้นนะกันกับตัวเราแต่เรา2คนเนี่ยนะคะก็จับมือนะร่วมกันนะคะเผชิญอุปสรรคต่างๆนั้นได้อันนี้กรณีของคนที่มีคู่นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีคู่นะในช่องปัตตานีจริงๆก็เป็นแบบคนใกล้ชิดหรือสิ่งใกล้ชิดเรานั่นเองนะคะถ้าเกิดเรายังไม่มีอีกก็คือเอาเป็นว่าปัญหาอะไรก็ตามที่คุณกำลังจะเจอในช่วงเวลานี้ของคนเมษอะมองว่ามันยังมีคู่มิตรคือหลักดาวศุกร์เนี่ยโคจรช่วยคุณอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะยังมีตัวช่วยนะคะแต่เผชิญปัญหาเยอะไหมนะก็มองว่ามันก็จะมีปัญหาเด่นๆนะก็คือเรื่องของงานละกันนะคะเรื่องของงานเนี่ยจะต้องแบบระมัดระวังให้มากๆนะคะเพราะมันจะมีทรายเริ่มขึ้นละนะคะใครไม่ได้ทำงานก็คือสิ่งที่คุณกำลังจะกระทำอ่ะนะคะบางคนอยู่บ้านพ่อแม่เลี้ยงแฟนเลี้ยงอะอะไรก็ตามที่คุณทำเป็นประจำเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของปัญหาอะไรบางอย่างเพราะดาวเสาร์มาจากช่องกรรมมาคือการกระทำนะที่คุณกำลังจะทำนะคะมันจะไม่เสถียรเพราะเดินถอยหลังมีการเปลี่ยนแปลงมีการขัดแย้งมันมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่างแต่คุณจะมีตัวช่วยอยู่นะในช่วงของเดือนนี้ยังมีตัวช่วยอยู่นะแต่เดือนหน้าเดี๋ยวดาวศุกร์ก็จะโคจรออกจากตัวคุณแล้วนะไปอยู่ในช่องอื่นทำให้ตัวคุณกับดาวเสาร์เนี่ยจะโคจรเขาเรียกว่าสัมพันธ์ถึงกันและตัวคุณมีตำแหน่งน้อยเป็นนิดนะคะก็เลยมองว่าคนเมษในเดือนนี้กำลังจะทำอะไรนะกำลังจะก้าวไปในทางไหนนะมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันมีเรื่องของความเครียดมีความเหนื่อยความหนักกำลังจะทำอะไรก็ตามนะคะคิดไปยาวๆนะเพราะดาวเสาร์คือเรื่องของกรรมะการกระทำเนี่ยจะส่งผลนะถึงตัวคุณอยู่นะคะในเดือนนี้เดือนหน้านะคะแล้วก็เดือนต่อไปเพราะหลังจากที่ดาวอังคารย้ายเนี่ยนะคะตัวคุณย้ายออกจากพันธุก็จะเข้าไปสู่จุดปุตตะนะคะก็ยังเล็งดาวเสาร์อยู่อันนี้เรียกว่าแบบชัดเจนเลยนะคะยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงขัดแย้งอุปสรรคแตกหักนะอะไรบางอย่างนะคะเกิดขึ้นกันกับคุณยาวไปนะคะมาดูดาวอาทิตย์นิดนึงนะดาวอาทิตย์เนี่ยท่านจะย้ายในวันที่15นะคะมิถุนายนนะแต่ช่วงต้นปักเนี่ยดาวอาทิตย์จะโคจรร่วมกันกับดาวมฤตยูและดาวพุธนะคะดาวมฤตยูเนี่ยจะทำร้ายดาวอาทิตย์นะคะทำให้แสงของอาทิตย์ดับบังเอิญว่าดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปุตตะใครมีบริวารนะใครมีลูกน้องใครก็ตามที่เราดูแลอยู่นะหรือปุตตะคือเรื่องกิจการใหม่ๆการเรียนการศึกษาจะเจอดาวมฤตยูทำร้ายนะทำให้ดับแสงต้องระวังความเจ็บป่วยของบริวารคนใกล้ชิดนะคะลูกน้องอาจจะลาออกในช่วงเวลานี้แล้วกระทบกระเทือนกับเรื่องของการเงินนะหรือทิ้งก็เรียกว่าทิ้งขี้ไว้ให้นะดาวพุธก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคำว่าอริอุปสรรคปัญหานะบริวารของเรานะจะมีปัญหาอันนี้คือช่วงต้นปักแรกหลังจากนั้นแล้วดาวอาทิตย์จะย้ายนะคะก็ย้ายออกมาจากดาวมฤตยูอันนี้ค่อยยังชั่วหน่อยนะก็ระวังเป็นช่วงในปักแรกแล้วกันนะคะส่วนดาวพุธเนี่ยย้าย2ราศีนะคะในช่วงวันที่2มิถุนายนย้ายมาที่ช่องการเงินและในช่วงวันที่18มิถุนายนย้ายมาอยู่ในช่องสาชะนะคะดาวพุธในช่วงหลังเนี่ย18เนี่ยนะคะมิถุนายนถือว่าโคจรดีเป็นเกษตรนะเป็นเกษตรเนี่ยก็คือมีความมั่นคงในเรื่องของการค้าการขายการพูดการเจรจาการตกลงนะที่เราจะเข้าไปคุยกันกับญาติพี่น้องกับสังคมนะหรือเรื่องของคอนเนคชั่นการสื่อสารการเจรจาการเซ็นนะคะมองว่าชัดเจนดีนะในช่วงของครึ่งปักหลังก็คือหลังวันที่18มิถุนายนเป็นต้นไปก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนเมษนะคะใครสนใจดูดวงก็จองคิวดูดวงได้แอดไลน์นะจ๊ะมีหลายแพ็กเกจให้เลือกค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ